สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะและสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอหัวข้อสุวพันธ์ปลุกคนไทยฉุดคิดมองให้ทะลุคนที่อยู่เบื้องหลังแก้ม.112ต้องการอะไรกันแน่วันที่3พฤศจิกายน2564นายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาให้สัมภาษณ์กรณีการมีเครือข่ายของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่ากรรมการวิสามัญได้ติดตามศึกษาและเสนอแนะหน่วยงานของรัฐในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นแนวโน้มทิศทางมาโดยตลอดดังนั้นคณะกรรมการวิสามัญไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องดังกล่าวเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้มีเหตุมาจากตัวบทกฎหมายแต่มีเหตุมาจากการกระทำของบุคคลที่มิได้เคารพกฎหมายใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ละเมิดอย่างรุนแรงต่อสิทธิขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญสร้างความเกลียดชังและความแตกแยกในสังคมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้มองเห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออกทั้งโดยการกระทำและคำพูดวาจาด้วยความอดทนมาโดยตลอดเกือบทุกกรณีศาลท่านได้ให้โอกาสเจ้าตัวแก้ไขให้ประกันตัวแต่ยังท้าทายดึงดันทำผิดแล้วทำผิดอีกจนศาลมิอาจให้การประกันตัวบางคนได้ตามคำขอนายสุวพันธ์กล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาเป็นปีนี้บางกรณีเป็นคดีความถ้าติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจะเห็นข้อเท็จจริงว่าการอำนวยความยุติธรรมในทุกขั้นตอนได้ถูกดำเนินมาอย่างให้ความเป็นธรรมเต็มที่เปิดโอกาสให้มีการต่อสู้คดีมีการไต่สวนรับฟังข้อกล่าวหาและข้อโต้แย้งรอบด้านโดยมิได้ละเลยหลักการเคารพสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิพลเมืองหลายคนได้รับการประกันตัวและไม่ถูกถอนประกันเพราะไม่ได้ไปกระทำผิดซ้ำอีกแต่หลายคนถูกถอนประกันเพราะได้ประกันแล้วก็ยังจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกข้ออ้างเรื่องเสรีภาพการแสดงออกก็สามารถกระทำได้บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจในตัวบทกฎหมายมิใช่ตามความรู้สึกนึกคิดที่คิดเอาเองและด้วยวิธีที่ผู้เจริญหรือผู้ที่มีอารยะปฏิบัติกันถ้าคนไทยอ่านข้อเขียนการอภิปรายปราศรัยของคนบางคนอย่างละเอียดจะฉุดคิดได้หรือไม่ว่าคณะผู้ดำเนินการและคนที่อยู่เบื้องหลังต้องการอะไรต้องการแค่ยกเลิกกฎหมายหรือต้องการมากกว่านั้นอยากให้คนไทยมองไปข้างหน้ามองให้ทะลุว่าคณะบุคคลกลุ่มนี้ต้องการอะไรหวังได้ในสิ่งที่ต้องการในระยะสั้นหรือระยะยาวแนวรบอยู่เฉพาะบนถนนหรือเลยเข้าไปในสภาบนถนนพวกนั้นเขาต้องได้อะไรในสภาเขาจะได้อะไรในโลกออนไลน์ได้อะไรมีใครที่สนับสนุนและช่วยเหลือต้องการให้ยกเลิกกฎหมายสำเร็จในปัจจุบันนี้หรือแค่ได้อภิปรายบนท้องถนนหรือในสภาก็พอใจในเวลานี้แล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ปีนี้หรือปีหน้าคนกลุ่มนี้อาจกำลังมองไปถึง3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเราคงยังชั่งน้ำหนักคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือจะเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองนายสุวพันธ์กล่าวนายสุวพันธ์กล่าวอีกด้วยว่าคณะกรรมการวิสามัญมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อประเมินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะและจะพิจารณาดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้อาจไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เล่าการทำงานให้สังคมได้รับรู้เป็นประจำแต่คณะกรรมการได้ใช้วิธีการทำงานที่เชื่อว่าจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยตลอดไปสำหรับข่าวนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์แนวหน้า.com
และขอขอบพระคุณทุกท่านกับการรับชมคลิปกับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ